ศิลปะมาตั้งแต่อายุยังน้อยก็นึกอยู่เสมอว่าโตขึ้นจะต้องทำให้เก่งเหมือนอย่างคุณพ่อคิดในเมื่อเด็กๆนะผมเคยเขียนช้างเห็นคุณพ่อเขียนช้างตัวหนึ่งก็เสร็จแล้วผมเขียนช้างข้างฝาผนังฝาผนังมันเป็นกระดานเรียบๆเงียบผมเขียนตัวตั้งนู่นเนี่ยฝาผนังเนี่ยผมเขียนช้างตัวเดียวเต็มเลยทำแล้วคุณพ่อก็ชมว่าผมเขียนดีเยี่ยมทำให้คุณตาหมดมีใจรักด้านงานศิลปะได้เข้าศึกษาต่อวิชาช่างเขียนและช่างปั้นแล้วก็เริ่มยึดอาชีพทางงานเขียนและงานออกแบบจากบริษัทเอกชนแล้วเข้ารับราชการประจำกรมวิสามัญแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรมศิลปากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและสร้างฉากละครอย่างอยู่โรงละครเนี่ยจะทำถามว่าฉากละครทำมาสักเท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ถูกเป็นนับว่าเป็นร้อยร้อยนะฮะสมัยทำฉากละครเนี่ยโด่งดังมากตามในเนี่ยครับคือคริสชมผมมากแล้วก็ทุกคนที่ไปดูละครแล้วก็ชมผมมากงานของท่านมีมากมายไปจนถึงงานเขียนภาพเขียนแบบเขียนลายซ่อมแซมจิตรกรรมฝาผนังในวัดวาอารามเช่นซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านอุทิศตนให้แก่งานช่างและงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆมากมายเป็นเวลายาวนานถึง70กว่าปีมาแล้วปัจจุบันท่านรับผิดชอบการสร้างและซ่อมงานศิลปะซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมแบบประเพณีที่วัดบวรนิเวศวิหารถ้านับเวลาที่ทำงานที่วัดนี้ก็14ปีแล้วไม่รู้งานแล้วแต่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีอะไรท่านมาใช้แล้วก็ว่าเรื่อยไปหรอกครับท่านก็มีแต่ว่าไม่เคยได้ขาดมือนะเรียนตามความจริงใจถ้าไปเห็นถึงจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ยังทำอยู่ทุกวันวันนี้ผมก็ไปมาแล้วก็รีบมาตอนนี้ที่คุณตาอายุ92นี่นะคะยังดูแข็งแรงอยู่อันนี้ทำยังไงคะเพิ่งไม่กินเหล้าแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนะพยายามเดินให้มากคือร่างกายเราเนี่ยให้มากที่สุดเลยผมทำอยู่โรงละครนะอธิบดีเคยพูดกับผมแหมนี่วันหนึ่งไม่เห็นผมนั่งเลยไงครับผมเดินท่านมานั่งบนซ้อมละครบ้างอะไรบ้างผมก็เดินงานของผมมันเดี๋ยวผมดูคนนั้นทำนั้นเดี๋ยวผมดูคนนี้ทำนี่ไอ้นี่มานั่งปุ๊บอยู่กระต้นนี่น้อยเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณตาหมดว่องสวัสดิ์